สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยไพ่อาจจะมีการสลับกันได้บางตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็เห็นไพ่หลายนะครับก็ไม่ต้องกังวลเนาะขอให้ถือว่าไพ่หลายคือไพ่แนะนำเท่านั้นนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ Eight of Pentacles นะครับโอ้ไพ่ Ten of Cups ไพ่ The Tower นะครับไพ่7ดาบไพ่ Six of Pentacles นะครับ7ถ้วย6ไม้เด็กถือไม้ไพ่ judgment เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกันบ้างไพ่5ถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ Hierophant ทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับย้ำนิดนึงเนาะรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเห็นไพ่ลายแปลว่าไพ่แนะนำนะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวมีนลัคนามีนนะครับไพ่ที่ได้คือไพ่10ถ้วยค่อนข้างดีมากเลยอ่ะคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมีโอกาสที่จะมีการตอบโจทย์ในเรื่องของแพชชั่นนะครับไลฟ์สไตล์หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงความผาสุกหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกดีๆระหว่างกันและกันได้แบบเป็นครอบครัวที่มีความสุขนะครับมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่น้องที่มีการดูแลอุ้มชูนะครับเลี้ยงดูกันมีความสนุกสนานมีความล่าเริงบางคนมีโอกาสที่จะได้แต่งงานบางคนมีโอกาสจะได้คอมมิตบางคนมีโอกาสจะได้ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความผาสุกมากขึ้นนะครับแต่ฟังแบบนี้อย่าเพิ่งเคลิ้มเพราะมันยังมีไพ่ที่มันกว่าที่คุณจะได้ตรงเป็นไพ่ประจำตัวเนี้ยมันแปลว่าคุณอาจจะต้องมีปัญหามีความทุกข์มีอะไรบ้างที่ต้องขจัดไปคุณถึงจะมีความสุขความสมหวังแบบนี้นะครับในชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรที่ราบเรียบและก็เรียบง่ายไปซะทั้งหมดโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะว่ามันเป็นการผูกติดในระหว่างความรักความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็น relationship คุณต้องรู้จักเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้ถึงแม้คุณจะมีความสุขความสมหวังมีความรักความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างดีนะแต่ก่อนที่คุณจะเป็นความรักความสัมพันธ์ได้ถึง10ถ้วยเนี่ยอันนี้สำหรับบางคนที่มีปัญหานะครับอันนี้จะไกด์ไลน์ให้สำหรับคนที่มีปัญหาแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งใครที่มีอารมณ์มีความรู้สึกมีความเซนซิทีฟมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนจากไพ่ Seven of Swords เกิดขึ้นส่วนออฟซอร์ดเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ความรักอาจจะยังดูไม่ชัดเจนความรักอาจจะมีความรู้สึกที่มีบางอย่างที่ไม่ตอบโจทย์แล้วอาจจะยังมีโอกาสเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เทิร์ดปาร์ตี้ในที่นี้เท่าที่ดูนะครับอาจจะเป็นความผิดหวังในอดีตหรือเป็นความผิดหวังในณปัจจุบันแต่เล็กๆน้อยๆส่วนมากประมาณสัก 20% ที่มีปัญหาเทิร์ดปาร์ตี้ได้นะครับคือเพราะว่ามีไพ่7ถ้วยเกิดขึ้น7ถ้วยกับ7ดาบมันแปลว่าไม่คุณก็เขาแหละไพ่อาจจะสลับกันได้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ Seven of Cups เนี่ยแปลว่าเป็นตัวเลือกเห็นไหมครับเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังจะเลือกอะไรดีเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบมีคนเข้าหาไงทำให้เธออาจจะเลือกมากเลือกเยอะหรือมีตัวเลือกสำหรับใครที่โสดมีโอกาสจะมีคนมาให้เลือกเยอะเลยแต่คนที่เข้ามาเลือกเนี่ยสำหรับคนโสดคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมีไพ่7ดาบ7ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของผลประโยชน์เป็นไพ่ที่อาจจะไม่ชัดเจนไพ่ที่อาจจะแค่มาแค่เบนฟิตแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมีนลัคนามีนคนโสดก็ยังต้องระมัดระวังนิดนึงแต่โดยภาพรวมมีโอกาสที่จะสมหวังแต่คุณต้อง
มองในระยะยาวและลองเทอมแต่ถ้าเกิดใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังจะมีคนไม่หวังดีหรือเป็น third party เข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณหรือด้านเขาคือด้านคู่ของคนรักของเรามันอาจจะสร้างอิทธิพลของความกดดันความรู้สึกแบบเขาเรียกว่า sensitive นะครับกับอารมณ์ความรู้สึกหรือบางคนอาจจะกำลังมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนจึงนำพาความปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาได้อันนี้คือสำหรับคนที่มีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะไพ่ทาวเวอร์คือไพ่ของการทะเลาะไพ่ของการพังทลายการจบสิ้นกันห่างไกลหรือการเลิกลากันก็เป็นไปได้เพราะว่าปัญหาของความไม่ชัดเจนปัญหาของการที่มีตัวเลือกเข้ามาหรือ third party เข้ามามันทำให้ความรู้สึกของสิ่งต่างๆมันดูไม่มั่นคงมันไม่สถาพรนะครับมันรู้สึกเหมือนจะต้องมีปัญหาแล้วต้องทะเลาะกันก็ได้หรือบางคนห่างกันไปบางคนวิตกกังวลจนถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันจนต้องจบเลิกลากันไปเพราะความหึงหวงหรือความไม่เข้าใจกันใดๆก็แล้วแต่ไพ่ The Tower มาแปลว่าชาวมีนลัคนามีนอะไรที่มันไม่ชัดเจนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบคิดอย่ารีบตัดสินใจอย่าเพิ่งเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเกินไปเพราะไพ่นี้คือไพ่ของความเซนซิทีฟนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันมีไพ่ที่ตัวคุณเองนะจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ถึง5ถ้วย5ถ้วยเนี่ยมันอาจจะเป็นไพ่อดีตหรือมันเป็นไพ่ของสิ่งที่คุณได้มีปัญหามีอะไรที่มันยืดเยื้อเรื้อรังคาราคาซังในอดีตบางทีเขาอาจจะแบบไม่เลือกเราสักทีหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกแล้วเราอาจจะเป็นช้อยหนึ่งที่ถูกเลือกก็ได้มันทำให้คุณรู้สึกวิตกคุณกังวลเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้กำลังมองอยู่กับอดีตกับถ้วยที่มันเสียหายไปนะครับแล้วก็มองแต่ในเรื่องของอดีตมองในเรื่องของสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วไปพรรณนาไปพร่ำเพ้อไปรอกับโอกาสใดๆที่มันอาจจะรู้สึกเหมือนมันยากลำบากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีไพ่สองถ้วยนะครับมันมีสองถ้วยอยู่ข้างหลังมันเป็นปาร์ตี้มันเป็นงานเลี้ยงมันเป็นอะไรที่แบบยังสามารถที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเราไปสูญเสียว่าปาร์ตี้ทั้งหมดมันจบไปแล้วแต่เรากลับไม่ได้มองว่าอีกสองถ้วยข้างหลังมันคือความหวังใหม่ที่คุณนั้นควรจะได้รับในอนาคตข้างหน้าคุณกลับไม่ได้มองนะครับเพราะว่าอะไรครับมันมีไพ่หนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นมาหนึ่งเหรียญในที่นี้แปลว่าคุณยังมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆตรงนี้นะครับความสุขความสมหวังที่คุณมีในอดีตหรือในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่คุณแบบห่างหายมันไปเนี่ยคุณมีโอกาสจะตามมันกลับคืนมาได้เพียงแต่บางทีคุณก็ต้องใช้ความอดทนการรอคอยการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องถูกจุดถ้าคุณมีปัญหาคุณอย่าเพิ่งจมกับในลักษณะของความทุกข์ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเศร้าอะไรอาวรณ์กับสิ่งที่มันเสียไปแล้วคือเสียใจได้นะผมเข้าใจมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกของคนที่เราเกิดมาทุกคนมีรักโลภโกรธหลงนะครับเรายังไม่ได้วางจากพวกนี้ไปเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมก็เข้าใจว่าคือคุณทุกข์ได้นะแต่คุณอย่ายึดติดคุณร้องไห้ได้นะแต่คุณอย่าร้องมันนานเกินไปเพราะมันเสียเวลากับการที่คุณจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของชีวิตนี้มันยังมีอะไรอีกเยอะที่ทำให้คุณต้องห่วงหาต้องอาทรมากกว่านี้นะครับปล่อยวางปัญหาของคุณมันยังแก้ไขได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำตัวเองให้ดูมีคุณค่าสดใสล่าเริงเต็มพลังงานในด้านบวกให้กับตัวเองเหมือนไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสมบูรณ์พูนสุขพร้อมนะครับอะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งดีๆที่คุณนั้นยังสามารถเติมตัวเองได้ยังสามารถปลดปล่อยพลังงานในด้านลบตรงนี้ไปได้จากไพ่ judgment ไพ่ judgment เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองสามารถที่จะปลดปล่อยพลังงานในด้านลบตรงนี้ไปได้คุณสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์พลังงานนะครับจากความล้มเหลวความผิดหวังเนี่ยมาเป็นความหวังใหม่ที่ดีสังเกตดูว่าพลังงานในด้านลบของคุณเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ได้จาก judgment หมายถึงการปลดปล่อยการปลดเปลื้องพันธนาการการ
เริ่มต้นอะไรที่มันเป็นความสุขความสมหวังครั้งใหม่ที่ดีกว่าสังเกตดูหน้าไพ่ที่เป็นแม่มดคนนี้กำลังเป่าแต่แห่งความสุขใช่ไหมครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามารับแต่พลังงานในด้านบวกความสนุกความสนานความสนุกสนานความอะไรที่มันเป็นในด้านบวกมากๆอ่ะประมาณนั้นแล้วค่อยๆเติมเต็มแพชชั่นกับตัวเองให้มากอีกสักหน่อยหนึ่งคือเพจออฟวานอย่าเพิ่งไปรีบอย่าเพิ่งไปเร่งอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเพราะว่าแพชชั่นของเราอ่ะถ้าเรายังไม่หมดแพชชั่นเนี่ยยังไงเราก็สามารถตามหาสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เรามีได้นะครับทุกอย่างยังสามารถเติบโตพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีเพียงแต่เราก็ต้องหาประสบการณ์หาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสุขความสมหวังมากกว่านี้เด็กถือไม้แปลว่าต้องไปประชนภัยไปมองหาสิ่งดีๆที่จะกระตุ้นแพชชั่นของตัวเองให้มากกว่านี้ไม่ใช่การที่ไปจมอยู่ในอดีตจมอยู่ในความทุกข์ความมืดความมนอะไรบางสิ่งบางอย่างเหล่านั้นเพราะว่าคุณไปอาจจะแบบมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองนั้นมีปัญหามีความทุกข์ใจใช่ไหมครับเพราะรู้สึกว่าซิกออฟเป็นทักเกิลคือเหมือนเขาอะเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเหมือนเขาอาจจะแบบมีคนอื่นหรือให้คนอื่นมากกว่าแต่เรากลับได้รับผลประโยชน์ที่น้อยกว่าอะไรแบบนี้สังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้มีความล่ำซ้ำมากให้เหรียญให้เงินกับพ่อมดน้อยคนนี้แต่แม่มดคนนี้กลับได้อะไรที่มันเป็นแค่รูปธรรมในสิ่งที่มันเป็นแบบประทังชีวิตแบบเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะแบบยื่นข้อเสนอไปแต่ก็อาจจะไม่ได้รับด้วยความเต็มใจใดๆมันเหมือนแบบมีความไม่ยุติธรรมอยู่ในตรงนั้นคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นพ่อมดที่ได้รับสิ่งดีๆตรงนี้คุณก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องเข้าใจว่าบนโลกใบนี้ไม่มีความยุติธรรมทั้งหมดนะครับเพราะความยุติธรรมทั้งหมดนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณยุติธรรมต่อเมื่อคุณได้รับแต่ถ้าเกิดคุณจะรู้สึกว่ามันขาดเหมือนแบบที่คุณไม่ได้รับการยุติธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณรู้สึกว่าเขาไม่แฟร์ตามจริงบนโลกใบนี้มันมีกึ่งกลางเสมอแต่คุณน่ะต้องพยายามแสวงหาสิ่งเหล่านั้นให้ได้การที่คุณจะได้รับพรที่ประเสริฐที่สุดคือการที่คุณได้รับจากพลังงานในด้านบวกของตัวเองมากกว่าแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างที่บอกแหละว่าคุณจะได้รับในสิ่งดีๆตรงนี้เกิดขึ้นแน่นอนจากไพ่8 of Pentacles คือหมายถึงการเติมเต็มพลังงานเติมเต็มแพชชั่นของตัวเองเติมเต็มในสิ่งที่คุณควรจะได้รับคุณต้องเสาะแสวงหาในสิ่งเหล่านั้นให้เจอแปลว่าคุณต้องเก็บเล็กผสมน้อยต้องเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างต้องพยายามหาตัวเองให้เจอแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะนะครับพยายามเขาเรียกว่าอะไรไพ่ The Hierophant แปลว่าคุณควรจะพยายามทำบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสมดุลพยายามทำสมาธิให้มากกว่านี้อย่าเอาแต่ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นจุดกึ่งกลางแล้วไปผูกติดว่าทุกอย่างคือทั้งหมดของชีวิตจริงๆแล้วเราต้องสมดุลให้ได้ว่าความรักมันเป็นความสำคัญก็จริงแต่ชื่อเสียงเงินทองพ่อแม่ครอบครัวลูกทุกอย่างมันก็คือความสมดุลของคุณอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณต้องบาลานซ์ให้ดีเหมือนกันดังนั้นเติมเต็มพลังงานในด้านบวกให้มากตกผลึกกับความรักความสัมพันธ์เรียนรู้ปรับพัฒนาแล้วก็รู้จักเป็นผู้ให้ด้วยใบนี้ทำดีมากคือคุณน่ะกุมความสำเร็จเอาไว้อยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องรู้จักให้บ้างนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้คือหกไม้มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จนะครับแปลว่าคุณมีความสำเร็จอยู่ในตัวเพียงแต่คุณต้องรู้จักให้นะครับต้องรู้จักให้คนอื่นบ้างไม่ใช่เป็นผู้รับฝ่ายเดียวการเป็นผู้รับที่ดีคุณต้องเป็นรู้จักเป็นผู้ให้ด้วยไพ่สองใบนี้คือเห็นไหมถ้าคุณจะเป็นผู้รับที่ได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดคุณต้องเป็นผู้ให้จากหกไม้ก่อนคุณต้องรู้จักเต็มพลังงานของตัวเองให้มากแล้วส่งผ่านพลังงานให้กับบุคคลอื่นหรือคู่ครองคนรักให้มากกว่านี้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่คู่ควรที่คุณจะได้รับด้วยเช่นกันดังนั้นไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบดีมาก Everyday with Tarot นะครับอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆแต่ทำไพ่ออกมาดีมากคืออยากจะบอกว่าคุณต้องเติมเต็มเพราะคุณน่ะมีความสำเร็จคุณต้องรู้จักเผื่อแผ่คุณต้องรู้จักให้กับคู่ครองคนรักด้วยคุณถึงจะได้รับในสิ่งที่เขาควรจะให้คุณเหมือนกันถูกไหมครับประมาณนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้รับในสิ่งที่คุณต้องการแปลว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ในสิ่งที่เขา
อยากจะให้การเต็มๆกับตัวคุณแปลว่าคุณอาจจะยังไม่โอเคยังไม่ดีพอก็ได้ลองปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งพยายามมีความสุขความสมหวังให้มากเติมเต็มพลังงานในด้านบวกแล้วคุณจะดึงดูดให้เขากลับมามีความสุขความหวังกับตัวคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับjudgment คือการปล่อยวางแล้วคุณจะได้รับของการกลับมาของคู่ครองคนรักอีกครั้งหนึ่งที่ดีแล้วก็ได้ความสุขความสมหวังอย่างที่คุณต้องการจากไพ่10ถ้วยสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ